กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพ้นมีเพื่อนสนิทสองคนอาศัยอยู่ในบ้านข้างๆกันชื่อของพวกเขาคือเคและเกอร์ดาเคและเกอร์ดาปลูกดอกกุหลาบไว้ในสวนด้านหน้าของตนเพื่อเป็นการแสดงความรักต่อกันและกันดอกกุหลาบเหล่านี้จะโตไปพร้อมๆกับพวกเขาเมื่อถึงปลายฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวก็มาเยือนและบ้านเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในระหว่างคืนอันหนาวเหน็บในฤดูหนาวเหล่านี้ความสนุกสุดๆของเคและเกอร์ดาคือการเล่านิทานเทพนิยายของคุณยายของเกอร์ดาความหนาวเย็นกับหิมะมาจากไหนคะเกอร์ดาถามจากที่อันไกลโพ้นคุณยายตอบและเริ่มเล่าเรื่องมีดินแดนที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะราชินีหิมะอาศัยอยู่ในปราสาทน้ำแข็งตามลำพังซึ่งสร้างโดยเวทมนต์ของนางราชินีหิมะงดงามมากและมีความบริสุทธิ์ดังหิมะแต่ว่าราชินีหิมะมีหัวใจที่ชั่วร้ายและมีสิ่งลึกลับมากมายที่ถูกซ่อนไว้ในปราสาทเวทมนต์อันหนาวเยือกแห่งนี้กระจกน้ำแข็งคือหนึ่งในสิ่งลึกลับด้วยการมองผ่านกระจกนี้ราชินีหิมะผู้ชั่วร้ายสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ณตอนนั้นเองเกอร์ดาเห็นราชินีหิมะจ้องมองพวกเขาจากข้างหลังหน้าต่างเคคุณยายราชินีหิมะกำลังมองเราผ่านหน้าต่างฉันว่ามันก็แค่แมวที่ยืนสั่นอยู่เท่านั้นแหละราชินีหิมะมาที่นี่ได้จริงไหมคะให้นางมาเลยฉันจะโยนนางเข้าไปในปล่องไฟเดี๋ยวนั้นเลยแล้วนางก็จะเริ่มละลายแล้วก็กลายเป็นราชินีน้ำแทน ด้วยการมองผ่านกระจกน้ำแข็งราชินีหิมะได้ยินสิ่งที่เคพูดเจ้าจะโยนข้าเข้าปล่องไฟแล้วทำให้ข้ากลายเป็นราชินีน้ำงั้นหรือฮะเกล็ดน้ำแข็งจงมารวมกับพลังของข้าไปหาตัวเด็กคนนี้ซะเราจงทำให้ดวงตาและหัวใจของมันมาเป็นของข้าจงทำให้สายตาของมันชั่วร้ายกับทุกสิ่งรอบๆตัวมันและทำให้ความรักในหัวใจมันมาลายหายสิ้นไปให้หมดราชินีหิมะสั่งกับเกล็ดน้ำแข็งของเธอทันใดนั้นเองพายุหิมะก็เริ่มพัดเข้ามาที่หน้าบ้านของเกอร์ดาเกล็ดน้ำแข็งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปทางเกอร์ดาด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเคเปิดหน้าต่างเกอร์ดาร้องทันทีเคหยุดแต่มันก็สายไปซะแล้วโอ้ยตาฉันมีอะไรต่อยตาฉันก็ไม่รู้โอ้ยหัวใจของฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในตอนนั้นเองคำสาปของราชินีหิมะก็เกิดขึ้นโดยเหล่าเกล็ดน้ำแข็งสายตาและหัวใจของเขาโดนสะกดและเคก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเกอร์ด้าถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เคกลับตะโกนใส่เธอหลอกเสน่ห์ฉันไม่เป็นไรอย่ามาจุนนี่เป็นเรื่องแปลกเพราะเคไม่เคยทำตัวหยาบคายกับเกอร์ด้าแบบนี้เลยเธอไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆเขาถึงทำตัวแบบนี้ขึ้นมาการทำตัวหยาบคายของเคเป็นอย่างนี้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เคกำลังนำรถลากเลื่อนออกไปที่สวนเกอร์ด้าถามว่าเขากำลังจะไปไหนเขาก็โมโหใส่เธออีกเขากระโดดขึ้นรถลากเลื่อนและขับออกไปเกอร์ด้าวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันทันใดนั้นเองจู่ๆราชินีหิมะก็ปรากฏตัวขึ้นบนรถลากเลื่อนของเธอเคจึงตามเธอไปเกอร์ด้ายืนอึ้งและไม่สามารถทำอะไรได้เพราะพวกเขาได้หายตัวไปซะแล้วราชินีหิมะกำลังพาตัวเขาไปยังปราสาทน้ำแข็งของเธอเกอร์ดาเฝ้ารอคอยให้เคกลับมาที่หน้าหน้าต่างของเธอวันเวลาผ่านไปหลายเดือนและฤดูหนาวก็สิ้นสุดลงแต่ก็ยังคงไม่มีวี่แววของเคเมื่อไม่สามารถรอต่อไปได้อีกแล้วเกอร์ดาจึงทำการตัดสินใจด้วยการนำเอากระจกเพียงบานเดียวที่คุณยายให้เธอเดินทางออกตามหาเคเพื่อนรักของเธอเกอร์ดาผู้กล้าหาญเดินผ่านถนนมากมายและถามทุกคนที่เธอพบว่าพวกเขาเคยเห็นเคบ้างหรือเปล่าสุดท้ายเธอไปหาที่ริมฝั่งแม่น้ำ
เธอมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครที่เธอจะถามถึงเคได้เธอถามแม่น้ำแต่ก็ไม่ได้คำตอบณตอนนั้นเองนกนางนวลตัวหนึ่งบินมาข้างๆเธอแม่น้ำมีของขวัญให้เจ้าเสมอแต่เจ้าต้องให้ของขวัญนางก่อนเกอร์ด้าถอดสร้อยคอสุดที่รักของเธอออกมาแล้ววางไว้บนผิวน้ำของแม่น้ำทันใดนั้นเองปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจู่ๆก็มีเรือลำเล็กปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอเกิดได้คิดว่าแม่น้ำชื่นชอบของขวัญจากเธอและนี่คือการตอบแทนทันทีที่เธอกระโดดขึ้นเรือเรือก็เริ่มเคลื่อนที่ไปได้เองเรือนำเกิดได้มาสู่ริมแม่น้ำอีกฝั่งที่นี่มีสวนลับที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันตามสายรุ้งเกอร์ด้าไม่เคยเห็นสวนที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปไม่มีดอกไม้ดอกใดที่มีกลิ่นตรงอีกฝั่งหนึ่งของสวนเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมุ่งหน้ามาหาเธอเธอเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ยินดีต้อนรับสาวน้อยผู้งดงามเธอทักทายเกอร์ด้าด้วยรอยยิ้มกว้างแล้วทันใดนั้นเธอก็รู้ตัวว่าเธอได้กลิ่นจากดอกไม้ในสวนเธออีกครั้งหนูขอโทษจริงๆนะคะที่บุกรุกเข้ามาเกิดดาพูดไม่เป็นไรที่รักมาเธอสาวน้อยฉันดีใจที่เจ้ามานานแล้วนะที่มีคนมาที่สวนฉันไหนบอกสิหนูมาถึงนี่ด้วยตัวเองเลยหรือเกิดดาบอกหญิงสาวดอกไม้ว่าเธอกำลังตามหาเพื่อนชื่อเคและถามว่าเธอเคยรู้จักเขาบ้างไหมแต่หญิงสาวตอบว่านางเห็นแต่เกิดดาคนเดียวอย่างนั้นหรอคะเอาล่ะงั้นหนูต้องรีบกลับไปยังถนนหนูต้องรีบหาเคให้เจอให้เร็วที่สุดหญิงสาวดอกไม้ไม่อยากให้เกิดด้าไปนางจึงกุเรื่องโกหกขึ้นมาหนูพูดว่าเคใช่ไหมเดี๋ยวนะฉันคงจะเคยเห็นเขาแถวๆนี้แหละเกิดด้าบอกนางทุกอย่างและเมื่อหญิงสาวดอกไม้ได้ยินชื่อของราชินีหิมะนางก็กังวลเป็นอย่างมากราชินีหิมะวิขอให้นางอยู่ห่างๆซะนี่เถอะก็เพราะนางนี่แหละดอกไม้ฉันหยุดส่งกลิ่นหอมมาหลายปีแล้วจากนั้นอยู่ดีๆหญิงสาวดอกไม้ก็อยากจะหวีผมให้เกิดาเกิดาไม่เข้าใจว่าทำไมแต่หญิงสาวดอกไม้ก็ยืนยันเกิดาไม่รู้เลยว่านี่คือหวีเวทมนต์หวีเวทมนต์ทำให้เกิดาลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอรู้เหลือเพียงแค่ความสุขเท่านั้นแต่หญิงสาวดอกไม้ไม่ใช่คนชั่วร้ายนางทำไปเพื่อความสนุกเท่านั้นเองเมื่อเธอตื่นขึ้นจากการหลับฝันหวานเกอร์ด้าก็จำอะไรไม่ได้เลยไม่แม้แต่ว่าเธอมาที่นี่ทำไมและมาได้อย่างไรแต่เมื่อเธอเห็นดอกกุหลาบบนหมวกของหญิงสาวเธอก็เริ่มจำเรื่องราวได้ไม่มีเวทมนต์ใดที่จะขวางกั้นรักแท้ได้เกอร์ด้าไม่รู้เลยว่าเธออยู่ในสวนนิทรามานานแค่ไหนแล้วแต่อยู่ดีๆความทรงจำทั้งหมดของเธอก็กลับมาเธอกลับไปที่ชายฝั่งทันทีเรือยังอยู่ที่นั่นแต่เธอก็ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนหรือต้องทำอะไรขณะนั้นเองมีอีกาบินข้ามหัวเธอมันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอเกอร์ด้าจึงตามมันไปเธอตามอีกาไปสักพักจนไปถึงทะเลน้ำแข็งตรงกลางทะเลน้ำแข็งมีเรือโจรสลัดที่ดูมีอายุแล้วจอดอยู่ทีซึ่งเจ้าอีกาบินไปเกาะเกอร์ด้าพายเรือตามมันไปและขึ้นไปบนเรือในที่สุดนี่คือวิธีไปปราสาทของราชินีอย่างนั้นหรอด้วยเรือโจรสลัดเหล่าโจรสลัดปรากฏตัวขึ้นบนเรือและหนึ่งในนั้นคือโจรสลัดสาวที่เข้ามาหาเกอร์ด้าเจ้าจะไปตามทางที่พวกเราไปและนั่นก็คือการอยู่กับที่อ้าฮ่าฮ่าในขณะเดียวกันราชินีหิมะพยายามจะทำให้เคลืมทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตนางทำสำเร็จมาถึงจุดหนึ่งแล้วแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเกิดาก็ไม่ยอมไปจากความทรงจำของเคเกิดาโอ้ยเกิดาเดี๋ยวอีกไม่นานหัวใจของเจ้าก็จะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเจ้าก็จะจำอะไรไม่ได้สักอย่างเมื่อรู้ว่าเคโดนขังอยู่ในปราสาทของราชินี
จนสลัดสาวก็บอกให้เกอด้าลืมเคไปซะเพราะไม่มีทางใดที่จะช่วยเขาออกมาได้ฉันจะไม่ลืมเขาเป็นเพื่อนฉันต้องช่วยเขาเกอด้าตอบจนสลัดสาวไม่ค่อยเข้าใจการยืนยันของเกอด้านักจริงๆแล้วเธออยากให้เกอด้าอยู่ที่นี่และเป็นเพื่อนเธอแต่เกอด้ามุ่งมั่นที่จะตามหาเคให้ได้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเขาเนื่องจากว่าเธอไม่มีเพื่อนจนสลัดสาวรู้สึกชื่นชมทัศนคติของเกอด้ามากและตัดสินใจช่วยวันต่อมาเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจนสลัดสาวนำกวางเรนเดียร์มาให้เกอด้านี่เป็นกวางเรนเดียร์ที่วิ่งเร็วที่สุดในอาณาจักรหิมะและเธอจะชี้ทางให้เกอด้าสัญญากับเรานะว่าจะเอาชนะนางแม่มดน้ำแข็งนี่ได้แล้วก็จะช่วยเรือของเราด้วยฉันสัญญาฉันจะตอบแทนบุญคุณเธอเกอด้าตอบเกอด้าขี่กวางเรนเดียร์ออกไปก่อนอื่นเธอต้องหาวิธีเอาชนะราชินีหิมะกวางเรนเดียร์จะเป็นผู้บอกวิธีเธอให้หลังจากการเดินทางอันยาวนานพวกเขาก็มาถึงขั้วโลกเหนือนักปราชญ์ชราต้อนรับพวกเขาในที่สุดเจ้าก็นำกระจกมาสินะเกอร์ดาไม่เข้าใจว่านักปราชญ์ชราเรื่องกระจกได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเธอก็รู้ว่าเธอมาถูกที่แล้วเธอจึงนำกระจกออกมาให้ชายชราดูหนูจะชนะราชินีหิมะได้ด้วยกระจกนี้หรอคะนี่คือกระจกวิเศษมันจะแสดงแต่ความจริงความจริงเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะโดนซ่อนไว้ลึกแค่ไหนก็ตามเพราะไม่มีสิ่งใดที่มีพลังมากกว่ารักแท้พละกำลังที่แท้จริงของเราทุกคนคือความรักเกอร์ดาได้รู้ถึงตัวตนของราชินีหิมะต้องขอบคุณนักปราชญ์ถ้าเธอเผยความจริงได้เธอก็จะเอาชนะนางได้เพราะว่าจริงๆแล้วในอดีตราชินีหิมะเป็นเด็กดีเต็มไปด้วยความรักทุกที่ที่เธอสัมผัสดอกไม้จะบานและดวงตายิ้มแย้มของเธอดูสว่างสดใสกว่าดวงอาทิตย์เธอเป็นสาวน้อยที่มีเอกลักษณ์และมีความสุขเธอชื่อลีลาแต่ทุกคนกลับคิดว่าเธอเป็นแม่มดตัวน้อยจึงไม่อยากเล่นกับเธอเมื่อโดนทิ้งไว้เพียงลำพังลีลาก็ไม่มีความสุขอีกต่อไปเธอเริ่มเกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนรอบตัวเธอจนกระทั่งวันหนึ่งเธอขออธิษฐานขอให้ทุกคนที่ใจร้ายกับฉันกลายเป็นน้ำแข็งจากนั้นเธอก็สร้างปราสาทหิมะและอาศัยอยู่ในนั้นห่างไกลจากทุกคนอยู่ตัวคนเดียวปราศจากความรักและความสุขเกอร์ด้ามาถึงปราสาทของราชินีหิมะและเข้าไปข้างในเธอเห็นเคในมุมหนึ่งเขากำลังแกะสลักหิมะเธออยู่นี่นี่เองฉันเจอเธอแล้วเคนี่ฉันเองเกอร์ด้าจำฉันไม่ได้หรอเคมองเกอด้าแต่เขาจำเธอไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าหัวใจของเขาเหมือนกับทุกอย่างที่นี่แต่กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเกอด้าไม่สนใจสิ่งที่ราชินีหิมะพูดปล่อยเขาซะเขาเป็นของฉันแล้วฉันจะเปลี่ยนแกให้เป็นน้ำแข็งด้วยไม่แกไม่ทำหรอกเคฉันรักเธอเคเริ่มจำได้เกอร์ด้าใช่ฉันนึกออกแล้วด้วยความโกรธเกรี้ยวราชินีหิมะเขย่าไม้กายสิทธิ์ด้วยความเร็วแสงและคำสาปน้ำแข็งก็พุ่งออกมาตอนนั้นเองเกอร์ด้าดึงกระจกออกมาและแนบมันเข้ากับคำสาปเมื่อคำสาปกระแทกกระจกมันก็หายไปและเวลานั้นก็มาถึงราชินีหิมะมองกระจกของเกอร์ด้าและเห็นว่าภาพที่สะท้อนออกมานั้นไม่ใช่ตัวนางนางเห็นหน้าของเด็กสาวหน้าของไลลาท่านใดนั้นเองราชินีหิมะก็กลับร่างเป็นสาวน้อยผู้อ่อนโยนและกลายเป็นไลลาอีกครั้งขอบคุณมากนะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครฉันเป็นอิสระอีกครั้งลาก่อนเคและเกอร์ด้ามองหน้ากันและยิ้มจากนี้ไปพวกเขาจะไม่แยกจากกันอีกแล้วและจะเติบโตไปด้วยกัน
เหมือนกับดอกกุหลาบที่เขาปลูกไว้ด้วยกันที่สวนหน้าบ้านกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชาที่อาศัยอยู่กับธิดารูปงามทั้ง12องค์เจ้าหญิงทั้ง12องค์อาศัยอยู่ร่วมกันในห้องสวยงามขนาดใหญ่ราชาปกป้องพระธิดาด้วยหัวใจและเมื่อถึงเวลาเข้านอนพระองค์จึงไม่อนุญาตให้ใครออกไปข้างนอกแต่ถ้าว่าทุกเช้าทุกคนจะตื่นขึ้นมาพบกับสิ่งแปลกประหลาดรองเท้าของเจ้าหญิงจะได้รับการใช้จนเปื่อยพังทุกครั้งราวกับว่าพวกเขาเต้นรำกันทั้งคืนราชาต้องซื้อรองเท้าใหม่ให้เหล่าพระธิดาทุกวันแต่ในวันรุ่งขึ้นรองเท้าก็เก่าพังไปซะทุกครั้งทั้งราชาและคนในปราสาทก็ไม่มีใครสามารถไขปริศนานี้ได้นี่มันเป็นไปได้ยังไงรองเท้าคู่หนึ่งมันจะพังภายในคืนเดียวได้ยังไงกันฝ่าบาทพวกเราก็ไม่ทราบพยาค่ะในที่สุดราชาก็พูดขึ้นใครก็ตามที่ไขปริศนารองเท้าลูกสาวข้าได้จะได้แต่งงานกับลูกสาวคนที่เขาเลือกและจะได้มาเป็นลูกเขยของข้าและเป็นราชาเมื่อข้าตายแต่เขาคนนั้นมีเวลาเพียง3วัน3คืนเท่านั้นมิฉะนั้นเขาจะได้ใช้ชีวิตในคุกชายหนุ่มในอาณาจักรหลายคนหรือแม้กระทั่งเจ้าชายจากอาณาจักรอื่นก็มากันที่ปราสาทเพื่อเริ่มภารกิจเป็นเวลาหลายวันที่พวกเขาเฝ้าประตูห้องนอนของเจ้าหญิงทั้ง12องค์แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครไขปริศนาได้สักทีและรองเท้าก็ยังคงเปื่อยพังภายในคืนเดียวในที่สุดชายหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามก็อยากจะลองดูเขาจึงเดินทางมาที่ปราสาทในระหว่างทางเขาพบกับหญิงชราเก้งก้างที่ดูยากจนมากลูกเอ๋ยยายหิวเหลือเกินเจ้าจะใจดีพอที่จะให้ขนมปังยายสักแผ่นไหมชายหนุ่มให้อาหารทั้งหมดที่เขามีในกระเป๋ากับหญิงชรานางดีใจมากเพราะชายคนที่ผ่านไปก่อนหน้านี้ไม่ให้อะไรนางเลยหญิงชรารู้ว่าชายหนุ่มคนนี้แตกต่างจากคนอื่นเพื่อเป็นการตอบแทนนางจึงให้ผ้าคลุมวิเศษแก่เขาจงรับผ้าคลุมวิเศษไปเมื่อเจ้าสวมมันเจ้าจะล่องหนได้เมื่อนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนสวมผ้าคลุมจะได้ล่องหนและเข้าไปในห้องนอนของเจ้าหญิงได้วิธีนี้จะทำให้เจ้าไขปริศนาได้แต่ระวังล่ะอย่าดื่มเครื่องดื่มใดๆที่เจ้าหญิงให้โอ้โหเหล่าเจ้าหญิงจอมวายร้ายชายหนุ่มรับผ้าคลุมวิเศษมาและเดินทางไปยังปราสาทเมื่อเขาไปถึงปราสาทเขาบอกว่าเขามาไขปริศนารองเท้าวันแรกในขณะที่เขากำลังเฝ้าประตูห้องนอนเจ้าหญิงอยู่เจ้าหญิงองค์โตสุดก็ออกมาพร้อมกับน้ำมะนาวหนึ่งแก้วเจ้าคงจะหิวน้ำน่าดูเราได้เตรียมน้ำมะนาวไว้ให้แล้วดื่มสักนิดเถอะชายหนุ่มลืมคำเตือนของหญิงชราและดื่มเข้าไปไม่นานเขาก็รู้สึกง่วงมากเขาพลอยหลับไปและกรนทั้งคืนในห้องที่เจ้าหญิงได้เตรียมไว้ให้ยามรุ่งเช้าชายหนุ่มลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจเราต้องสวมผ้าคลุมล่องหนและเข้าไปในห้องเจ้าหญิงนี่นาในคืนที่สองชายหนุ่มก็มาเฝ้าห้องเหล่าเจ้าหญิงอีกครั้งคราวนี้เจ้าหญิงอีกองค์ออกมาพร้อมกับน้ำผลไม้แก้วหนึ่งในมือชายหนุ่มกระหายน้ำมากในระหว่างการเฝ้าประตูและรอให้ยามราตรีมาถึงด้วยความไม่ได้คิดอะไรเขาก็ดื่มน้ำผลไม้ที่ได้รับไปและแน่นอนว่าเขาก็ปล่อยหลับไปอีกครั้งเช้าวันต่อมาเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาก็จำคำของหญิงชราได้ในที่สุดแต่ระวังล่ะอย่าดื่มเครื่องดื่มใดๆที่เจ้าหญิงให้
มันต้องมียานอนหลับในเครื่องดื่มที่เจ้าหญิงให้แน่ๆเลยณตอนนั้นเองราชาเข้ามาใกล้เขา2วันผ่านไปแต่เจ้าก็ยังไขปริศนารองเท้าไม่ได้ถ้าเจ้าทำไม่สำเร็จวันนี้เจ้าจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกตลอดกาลเมื่อราชาพูดเสร็จก็เดินจากไปชายหนุ่มจะต้องไขปริศนาให้ได้ในวันนี้คืนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ชายหนุ่มยืนเฝ้าห้องเจ้าหญิงคราวนี้เจ้าหญิงองค์สุดท้ายออกมาพร้อมกับน้ำส้มในมือแต่ตอนนี้ชายหนุ่มรู้ทันเขารับแก้วไปและขอบคุณเจ้าหญิงเมื่อเจ้าหญิงจากไปเขาเทน้ำส้มลงในกระถางข้างๆคราวนี้เขาจึงยืนเฝ้าได้อย่างแข็งขันราตรีมาเยือนและไม่นานก็ถึงเวลาเที่ยงคืนชายหนุ่มสวมผ้าคลุมและทันใดนั้นเขาก็ล่องหนเขาค่อยๆเปิดประตูช้าๆและแทบจะไม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหญิงทั้งหมดอยู่ในชุดเต้นรำที่งดงามที่สุดผมเผาและการแต่งหน้าอย่างดีพร้อมกับรองเท้าคู่ใหม่ไหนดูซิว่าชายที่เฝ้าประตูจะหลับไปหรือยังเจ้าหญิงองค์หนึ่งเปิดประตูและมองไปข้างนอกเจ้าหญิงอีกองค์แนบหูไว้ที่กำแพงณตอนนั้นชายหนุ่มก็นึกขึ้นได้ว่าเขาต้องทำเสียงกรนเจ้าหญิงองค์โตเลื่อนเตียงไปข้างๆและปรบมือ3ครั้งทางลับปรากฏขึ้นตรงที่เตียงเคยตั้งอยู่ชายหนุ่มแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเจ้าหญิงเริ่มเดินลงไปข้างล่างทีละคนและแน่นอนว่าชายหนุ่มก็ตามไปด้วยทางลับเปิดให้เห็นบันไดที่มีทางลงไปเป็นร้อยๆขั้นเมื่อพวกเขากำลังเดินลงไปข้างล่างชายหนุ่มก็เกิดพลาดไปเหยียบกระโปรงเจ้าหญิงองค์หนึ่งเข้าโอ้ยมีคนเหยียบกระโปรงฉันไร้สาระหน้าเจ้าเหยียบเองนะสิเมื่อบันไดสิ้นสุดลงพวกเขาก็มาถึงป่าเขาเดินผ่านต้นไม้สูงๆที่มีกิ่งสีเงินอันงดงามชายหนุ่มเก็บกิ่งไม้ไว้และเดินตามเจ้าหญิงต่อไปหลังจากเดินมานานพวกเขาหยุดริมปลายแม่น้ำในแม่น้ำมีเรือ12ลำเป็นรูปหงส์ในแต่ละลำก็มีเจ้าชาย12องค์รอเจ้าหญิงอยู่พวกเขาขึ้นเรือและชายหนุ่มก็ขึ้นลำดับสุดท้ายวันนี้เรือดูหนักมากกว่าปกติว่าไหมยังกับว่ามีอีกคนอยู่บนเรือแปลกจังนี่พอเลยหยุดฝันได้แล้วเมื่อพวกเขาข้ามแม่น้ำก็มาถึงปราสาทแพรวพราวและพวกเขาก็ได้ยินเสียงดนตรีดังมาจากข้างในเมื่อเขามองผ่านกระจกเข้าไปชายหนุ่มเห็นผู้คนมากมายเต้นรำอยู่ทันทีที่พวกเขาเข้ามาในปราสาทเหล่าเจ้าหญิงก็เริ่มเต้นรำทันทีพวกเขาเต้นรำกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและแน่นอนว่ารองเท้าพวกเขาก็เริ่มพังชายหนุ่มทนความหิวไม่ไหวเขาจึงหยิบเค้กชิ้นหนึ่งมาจากโต๊ะและเริ่มกินเจ้าหญิงองค์สุดท้องเห็นเข้านั่นมันเค้กฉันเค้กลอยได้ยังกับมีใครล่องหนกินมันอยู่แน่นี่พอกันทีกับเรื่องไร้สาระชายหนุ่มหยิบถ้วยสีทองมาจากโต๊ะโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นพวกเจ้าหญิงก็เต้นกันจนรุ่งสางและพวกเขาก็ขึ้นเรือข้ามแม่น้ำไปเดินผ่านป่าเดินขึ้นบันไดยาวแล้วก็มาถึงปราสาทในที่สุดแต่รองเท้าของพวกเขาก็พังอีกแล้วชายหนุ่มดีใจมากที่เขาไขปริศนารองเท้าพังได้สักทีสักพักหนึ่งราชาก็มาหาชายหนุ่มวันนี้เวลาเจ้าหมดแล้วเจ้าไขปริศนารองเท้าได้หรือยังได้แล้วขอรับฟาบาทแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างให้ราชาฟังตอนแรกราชาไม่เชื่อเขาด้วยซ้ำแต่เมื่อชายหนุ่มเอากิ่งไม้เงินจากป่าและถ้วยสีทองจากปราสาทแพรวๆออกมาให้ดูราชาก็รู้ว่าเขาพูดความจริง
ราชาจึงรักษาสัญญาและอนุญาตให้เขาแต่งงานกับเจ้าหญิงองค์ใดก็ได้ชายหนุ่มบอกว่าเขาอยากแต่งงานกับเจ้าหญิงองค์สุดท้องเจ้าหญิงทั้ง12องค์ไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อความลับถูกเปิดเผยออกมาแล้วแต่ชายหนุ่มและเจ้าหญิงองค์สุดท้องก็แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาล